ขอให้การเลือกตั้งทั้งหมดเป็นโมฆะเพราะว่ามันมีสารพัดเรื่องที่จะไม่ดีไม่งามนะครับและเป็นเรื่องกกต.ควรจะจัดการเรื่องนี้เดี๋ยวตั้งนานแล้วแต่เราคงหวังอะไรกกต.ได้ยากจำได้ไหมมีพรรคการเมืองหนึ่งที่ร่วมรัฐบาลอยู่ในวันนี้ตอนที่เลือกตั้งใหม่เนี่ยมีบัญชีหลุดออกมาว่ามีส.ส.ของพรรคนี้ที่อยู่ในทุจริตที่จะต้องออกใบแดงถึง70กว่าคนเฟรชที่สุดในโลกและวันนี้มันก็ออกผลอย่างนั้นแล้วเพราะฉะนั้นการที่ศาลรัฐธรรมนูญไปวินิจฉัยว่ากฎหมายเลือกสวเนี่ยไม่เป็นโมฆะนะครับวันนี้ก็เห็นผลแล้วว่าผลของคำวิจัยนั้นเกิดอะไรขึ้นวันนี้ก็อยากจะเรียนว่าพี่น้องประชาชนทั้งประเทศเนี่ยไม่มีใครยอมรับสวชุดนี้ว่าเป็นผู้แทนของประชาชนและไม่มีประชาชนสักคนหนึ่งที่ไปเลือกตั้งสวมอบฉันทามติให้ใช้อำนาจของประชาชนเนี่ยแทนประชาชนเพราะอันนี้เป็นไม่ใช่ผู้แทนประชาชนแล้วคุณจะมีสิทธิ์อะไรที่จะเป็นสวที่จะมาเกี่ยวข้องในกฎหมายบ้านเมืองได้และพอเอาเข้าจริงวันนี้นะครับคนที่สมัครสวด้วยกันเองแม้กระทั่งนักวิชาการทั้งหลายก็เรียกร้องให้เป็นโมฆะทั้งหมดแล้ว อย่างวันนี้ก็มีข่าวว่าคุณกล้าณรงค์อดีตปวช.นะครับยื่นเรื่องแล้วขอให้การเลือกตั้งทั้งหมดเป็นโมฆะเพราะว่ามันมีสารพัดเรื่องที่จะไม่ดีไม่งามนะครับและเป็นเรื่องกกต.ควรจะจัดการเรื่องนี้เดี๋ยวตั้งนานแล้วแต่เราคงหวังอะไรกกต.ได้ยากเพราะกกต.เนี่ยมีหน้าที่ต้องจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริตโดยเที่ยงธรรมและโดยรวดเร็วจำได้ไหมมีพรรคการเมืองหนึ่งที่ร่วมรัฐบาลอยู่ในวันนี้ตอนที่เลือกตั้งใหม่เนี่ยมีบัญชีหลุดออกมาว่ามีผู้ส.ส.ของพรรคนี้ที่อยู่ในทุจริตที่จะต้องออกใบแดงถึง70กว่าคนเออใช่วันนี้เวลาผ่านไปปีนึงแล้วได้แจกใบแดงไปแล้วกี่คนนะใน70กว่าคนเนี่ยก็แจกไปได้5คนค่ะเพราะมันการเลือกตั้งที่ผ่านมาจึงไม่สุจริตไม่เที่ยงธรรมแล้วเนี่ยยังจัดการอะไรด้วยความล่าช้าด้วย1ปีเสร็จไปแล้วปล่อยให้คนที่ไม่ควรจะเป็นส.ส.เลยเนี่ยได้ใช้อำนาจหน้าที่อยู่ถึงวันนี้ไม่เป็นความรับผิดชอบของใครนี่กกต.ก็ต้องสำเนียกนะครับซึ่งมาถึงวันนี้ก็เหมือนกันผลการเลือกตั้งสว.ปล่อยมาถึงขั้นนี้เนี่ยทั้งประเทศก็รู้กันแล้วว่าเป็นยังไงวันนี้เนี่ยนอกจากประชาชนไม่ได้เลือกสว.แล้วความจริงก็ปรากฏชัดแล้วนะครับว่ามีถึง14จังหวัดที่ไม่มีสว.เพราะฉะนั้นสว.เนี่ยจึงไม่สะท้อนการเป็นผู้แทนของปวงชนในแต่ละจังหวัดเพราะมีถึง14จังหวัดและมีบางจังหวัดนะครับมันได้สว.เนี่ยมากพิสดารคือจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งมีคือปกติสว.เนี่ยมันมี200คนส.ส.มี400คนใช่ไหมครับเพราะจำนวนส.ส.เนี่ยมันควรจะได้เป็น2เท่าของสว.แต่วันนี้บุรีรัมย์เนี่ยพูดวิปไปได้เป็นเลือกเป็นสว.เนี่ยมันเป็น2เท่าของส.ส.และทำไมมันเป็นพิสดารอะไรเกิดขึ้นที่นั่นนะครับท่านมีถึง14จังหวัดที่ไม่มีสว.เลยเพราะฉะนั้นเวลานี้เนี่ย14จังหวัดนี้จึงไม่มีผู้แทนที่เป็นสว.ในสภาแล้วมันจะถูกต้องเหรอที่จะเป็นปากมันก็ไม่ถูกมาแต่ต้นแล้วนะครับอย่างกรุงเทพมหานครของเราเนี่ยปกติส.ส.เรามี250มี50กว่าคนสว.อย่างนั้นก็ต้อง25คนใช่ไหมถูกต้องครับปรากฏเหลือ7คนเพราะฉะนั้นสว.เนี่ยจึงไม่สะท้อนความเป็นผู้แทนของจังหวัดต่างๆและ14จังหวัดพี่น้องประชาชนเขามีเรื่องมีราวจำเป็นต้องไปอาศัยมือสว.ทำงานเนี่ยเขาจะไปร้องกับใครอย่างเช่นพี่น้องประชาชนเห็นว่าการเลือกกรรมการองค์กรอิสระคนนี้อันนี้มันโกงจะต้องไปร้องสว.เพื่อไปโหวตไม่เลือกเนี่ยเขาจะไปร้องกับใครดูในโทรทัศน์อยู่สนใจตามากินดูก่อนทานเองบ้างแอบชิมดูไปหาหมอว่าเป็นความดันเป็นเบาหวานเองก็มาทานดูก็ดีขึ้นพอหมอนัดก็ไปหมอบอกว่าปกติหมดแล้วไขมันเบาหวานความดันค่าน้ำตาลก็104 103